ทุกคนวันนี้เล็กซ์มาสอนทำแบบลายเส้นดูดองกับการออกแบบเครื่องเขียนนะกินนะว่ามันเป็นยังไงมันคืออะไรทุกคนถามอ่ะโอเคจัดให้เลยอันนี้นะทุกคนเราต้องมีแอปพินแอปนี้นะภาษาอังกฤษอ่ะมันเป็นพินแอปพินแล้วก็กดเข้าไปนะคะกดเข้ามาก็พิมพ์ว่าการออกแบบเครื่องเขียนลายเส้นดูดูเขียนอย่างอันนี้อย่างเดียวก่อนนะแล้วก็ค่อยเขียนอันนึงถ้าอยากได้สองอันก็เอาไปเลยนะเขียนก่อนอันหนึ่งเลือกที่เราต้องการนะคะโอเคเพื่อนนี้แล้วก่อนเอาอันนี้นะคะนี่นะคะแล้วก็กดอันนี้อีกแล้วก็กดอันนี้นะแล้วเราก็กดอันนี้หนึ่งชาร์จแบตไปยูลืมไปกดอันนี้นะเฮปไซด์ของเขาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มันจะมีจากอะไรแบบนั้นแหละอ่านจากอินออกมาจาก Google เว้ยได้ Google ได้แหละไงเจอแล้วนี่จ้าเจอแล้ววิธีการโหลดนะให้กดไปเลยอ่ะกดอันนี้โอเคขอแล้วเลือกก่อนนะเป็นอันนี้แล้วกันเพราะเราชอบกันตายกดเข้าไปนะคะแล้วก็กดฮีกไว้นะไม่แล้วก็กดแบบนี้เอาไว้นะค้างไว้จนมันจะขึ้นแบบนี้ขึ้นแบบนี้ใช่ไหมมันจะเป็นแบบนี้เว้ยมันจะมี3อย่างนี่คัดลอกคืออันนี้ไงแหละอันนี้แชร์นะอย่าแชร์อะไรจุดๆ3จุดไม่รู้แล้วก็กดไปที่เพิ่มอย่างแอปรูปภาพนะกดไปเลยพอกดแล้วก็กดออกนะแล้วก็กดออกเหมือนเดิมแหละก็กดออกเหมือนเดิมแล้วทีนี้เราก็เหมือนเดิมไปหาเหมือนเดิมนะหาเมื่อเดิมถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนนี่อันนี้ทุกคนนี่ทุกคนเจอแล้วนี่เจอเร็วนี่ถ้าอยากกดออกก็ออกเลยนะกระบาดนะนี่เราจะเลือกอีนะคีหาใหญ่อันนี้ได้เอ้ยกดไม่ได้เหรอกดได้โอเคทำแบบเดิมนะทำแบบอะไรที่เราสอนนะโอเคนะนี่ที่เราต้องการแล้วก็กดเข้าไปเลยนะรอก่อนโอเคแล้วก็กดค้างไว้แบบเดิมนะเพิ่มไปยังแอปรูปภาพเหมือนเดิมนะโอเคแล้วก็กดออกเหมือนเดิมนะโอเคเตือนไปก่อนพี่หลังจากนั้นก็เข้าแอปนี้นะซึ่งรอแบบมันทำไมมันอย่างนี้วะ
เฮ้ยหน้าจอดำทุกคนหน้าจอดำดำจริงๆนะทุกคนมันเป็นอะไรอ่ะเป็นหนึ่งเด้อเห็นไหมมันไอ้นี่วะหน้าจอดำเฉยโอเคก่อนแล้วเว้ยรูปรูปแล้วก็หารูปมารูปหนึ่งนะคะรูปนี้เองเป็นรูปเกมเด้อแหละซูมนะอันนี้ซูมได้นะอาจจะต้องการซูมแบบหนาแบบในจุ่มจูบอ่ะโอเคซูมตามใจเลยซูมแบบนี้ก็ได้นะมีสไตล์ดีภาพพื้นหลังก็จะเป็นสีแล้วก็ได้นะภาพพื้นหลังก็จะเป็นแบบนี้ดีเลยบางคนก็มีสีเรนโบว์นี่เป็นเรนพวกเรนโบว์นะแล้วเลือกอันนี้แล้วเลือกจากมันฟรีแล้วก็กดเข้าไปเลยนะแล้วก็นี่เลยเจอแล้วแล้วก็กดเลยฮะได้แล้วโอเคเรามีแค่2อันพอนะเรามีแค่2อันโอเคแค่นี้แหละเออเฮ้ยเออมา2เอ้ยมาสอนลบภาพแบบนี้นี่พวกเนี้ยภาพพวกเนี้ยโอเคไอ้ที่เราไม่ต้องการนะคะอันนี้ก็กดอันนี้กดไปเลยนะกดวงกลมแล้วก็กดถังขยะแต่แล้วจะไปเผลอไปกดอะไรนะจะได้ทุกคนเจอกันแล้วอย่าแตะทิ้งบายเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือ